ับสนุนโดยคลินิกเต้านมโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าแคลเพล็กซ์แคลเซียม700มิลลิกรัมพลัสโบรอนใช่ใครเป็นใครไม่รู้น้องคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามคุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามตอบคำถามผมเขาสั่งมาไม่เข้าเขาคือใครคุณบอกเลยว่าเขาคือใครแล้วผมบันทึกตรงนี้ว่าพี่นายเข้าพี่เซ็นนะเอาไว้เซ็นนะผมเดินเข้านะชกกันคือชกแล้วนะสมาคมนี่คือทุกคนจะมีสิทธิ์เข้าเป็นของประชาชนหรือเปล่าคุณบอกเรื่องของส่วนตัวคุณถึงไม่ให้เข้าคุณพูดมาในอย่างเงี้ยสมาคมเนี่ยเข้าได้ไหมสวัสดีครับจอข่าวเด่น5โมงเย็น24นาทีนะครับวันนี้แน่นอนว่าเราติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดนะครับกับการประชุมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อจะรับรองข้อบังคับใหม่ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหลายท่านเชื่อว่าเป็นประเด็นข้อขัดแย้งกันในระหมู่ของการแข่งขันการเลือกตั้งนายกสมาคมคนต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปก็คือว่าฝั่งของสมาชิกจำนวนหนึ่งไปประชุมกันต่างหากไม่เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากฟีฟ่ากรณีข้อบังคับใหม่ของสมาคมฟุตบอลซึ่งฟีฟ่าระบุก่อนหน้านี้ตามการอ้างอิงของกรรมการสมาคมฟุตบอลว่าจะต้องรับรองข้อบังคับใหม่ตามธรรมนูญของฟีฟ่าถ้าไม่รับรองในวันนี้ก็จะมีการส่งเรื่องไปที่กรรมการฉุกเฉินของฟีฟ่าซึ่งอาจจะมีผลให้มีการแบนทีมชาติไทยและก็สโมสรฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่เที่ยงเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนของสมาคมนั้นมีการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยขณะที่ฝั่งของฝ่ายสนับสนุนคุณวิรัชชาญพาณิชย์ว่ากันว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไม่สามารถจะแสดงตัวเข้าร่วมประชุมเกินกว่า50เสียงโดยสมาคมฟุตบอลระบุว่าจะต้องมีใบมอบอำนาจแบบฟอร์มของสมาคมฟุตบอลยืนยันถึงแม้ว่า50สโมสรนั้นจะมีตัวแทนก็คือประธานสโมสรมาประชุมด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะเกิดเหตุวุ่นวายพอสมควรจนกระทั่งในเวลาต่อมาทางฟีฟ่าก็เชิญเข้าไปหารือกันเนี่ยนะฮะเป็นตัวแทนแล้วก็มีบทสรุปว่าให้เข้ามาร่วมประชุมได้ผลการประชุมล่าสุดนะครับโรชมะอันนี้สำหรับแฟนฟุตบอลนั้นอาจจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายพอสมควรหรือไม่ถ้าไม่รับรองข้อบังคับตามธรรมนูญฟีฟ่าอาจจะทำให้ประเทศไทยถูกแบนออกจากการเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆของฟีฟ่าหรือเปล่าแต่ล่าสุดดูเหมือนจะตกลงกันได้ระดับหนึ่งนะฮะคุณวิรัชชาญพาณิชย์นะฮะอยู่ในสายกับผมจะพูดคุยสดทางโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับคุณวิรัชครับสวัสดีครับคุณสรยุทธครับตกลงที่คุยกับฟีฟ่าล่าสุดแล้วเป็นมติเนี่ยยังไงฮะคือรับรองข้อบังคับใหม่แล้วไปเจรจาเรื่องจำนวน72หรือยังไงฮะครับก็คือมีการพูดคุยกันหลากหลายนะฮะครับในเรื่องที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสมาคมก็ดีอะไรก็ดีครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำอะไรให้ไม่ได้ครับนอกจากว่าเขามาทำหน้าที่ในการที่จะนำร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการศึกษากันมายาวนานแล้วเนี่ยให้มาบังคับใช้แล้วก็พูดถึงรายละเอียดแม้กระทั่งเรื่องโหวตเตอร์ในดีสองที่มันไม่เป็นแคตตาล็อกเดียวกับอันอื่นครับเขาก็เห็นเขาก็เห็นด้วยได้แต่จริงโดยสาระของมันเลยเนี่ยผมมาประหารที่เกิดขึ้นท่านก็เห็นตั้งแต่เช้าพวกเราเข้าประชุมไม่ได้ครับเราตั้งใจที่จะเดินทางเข้ามาประชุมเพื่อลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสุดท้ายการปฏิบัติก็คือครับเข้าไม่ได้ครับพอเข้าไม่ได้นี่ทำยังไงครับมันก็ไม่ถูกอ่ะผมว่านะครับผมก็ถามว่าแล้วใบมอบอำนาจที่สมาคมตรงนี้ใช้ได้ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆมันใช้ได้หมดนะผมก็ต้องขอเขาบอกงั้นผมขออนุญาตให้พวกเราได้เข้ามาให้ได้หมดเพื่อจะได้เกิดการประชุมไม่ได้ครับถึงเป็นที่มาที่ไปเราลงมาแล้วก็ขออนุญาตก็รอมชอบมันโอเคเข้าไปได้หมดโดยที่เราจะรับรองทำนูนฟีฟ่าทุกข้อครับยกเว้นสมมติผิดข้อ21เอาไว้คือเรื่องโหวตเตอร์ครับแล้วก็ข้อ10เรื่องที่สมาชิกที่สมมติยังไม่ได้อ่านรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างครับแต่ก็ขอไว้2ข้อคร่าวๆแต่ข้อหลักๆเลยข้อ21นะครับครับนั่นคือที่มาที่ไปเพราะว่าคุณวิรัชเนี่ยไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับตัวแทนฟีฟ่าก่อนถูกไหมฮะถูกครับนะคุณนนท์กับคุณอดิศักดิ์ด้วยครับครับก
ก็ไปคุยเป็นการหารือกันก่อนหลังจากเกิดเหตุวุ่นวายเมื่อตอนเริ่มต้นว่าจะบางส่วนเข้าไม่ได้ถูกไหมฮะถูกครับสมาคมยืนยันว่าต้องใช้ใบมอบอำนาจที่เป็นแบบฟอร์มสมาคมใช่ไหมฮะถูกครับแต่ว่าของฝั่งที่มาเอาพูดกันตรงๆฝั่งฝ่ายสนับสนุนคุณวิรัตเนี่ยยืนยันว่าไม่มีใบมอบอำนาจแบบฟอร์มสมาคมแต่มีใบมอบอำนาจของสโมสรถูกไหมฮะถูกครับแล้วมันตกลงกันตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่เข้าตั้งแต่ต้นทางเลยอ่ะตั้งแต่ปากซอยฮะมันเข้าไปไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมสุดท้ายคุณวิรัตกับคณะก็เลยไปหารือส่วนตัวเป็นการภายในกับตัวแทนฟีฟ่าถึงตอนนั้นเนี่ยบอกอะไรกับเขาคุยกันเนี่ยฟีฟ่าเขาขอหารือด้วยครับระหว่างที่เราเจรจาขอเข้าขอผ่านเข้าไปครับซึ่งไม่เป็นผลต้องถูกสั่งเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ครับอนุญาตไม่ได้ต้องให้ผู้ใหญ่สั่งผมก็เลยแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพวกเราเป็นสโมสรสมาชิกไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนึกออกไหมครับเราต้องได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันครับพอไปถึงแล้วตัวเอกสารถ้ามันไม่ใช่คุณก็ไม่ให้เข้าแล้วอีกเรื่องนึงนี่ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยก็ไม่ให้เข้าแล้วครับฟีฟ่าเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเพราะว่าเขาเข้าไม่ได้เขาก็เดินเข้าไปเหมือนกันทุกใครครับเขาก็เลยเรียกคนให้มาตามผมเข้าไปพูดคุยขอบคุณอดิศักดิ์แล้วก็คุณอนพครับนะครับเราก็เล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็รับฟังแต่เขาว่ามันอยู่ที่คอนเฟรสของเราว่าจะเอายังไงซึ่งเขาก็บอกว่ามันไม่รับความเป็นธรรมมันก็ไม่ถูกครับนะครับไอ้เรื่องใบมอบอำนาจเนี่ยหน้าคือทั้งพวกเขาเข้าใจได้ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยสามารถมอบให้ใครเป็นแบบไหนนี่มันใช้ได้ครับและสุดท้ายเข้าประชุมได้เพราะอะไรฮะได้ยังไงเข้าประชุมได้เพราะผมว่าผมไม่เห็นด้วยในทุกข้อของธรรมนูญใหม่ฟีฟ่านะเราไม่ได้แอนตี้ฟีฟ่านะยกเว้นอันหนึ่งที่ผมไม่สามารถรับปากได้เลยเพราะว่ามันเป็นการเสียสิทธิ์ของสโมสรสมาชิก182ทีมเสียสิทธิ์เนี่ยเขาจะยอมรับได้อย่างไรครับผมต้องขออนุญาตไปอธิบายความให้เขาเข้าใจซะก่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเพราะผมตัดสินใจให้ไม่ได้ครับมันเป็นสิทธิ์สโมสรเขาที่เสียสิทธิ์ครับแต่อื่นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับยกเว้นข้อ21ที่ว่านี่แหละผมขอสมมติก่อนแล้วก็ให้มีการประชุมได้โดยคุณต้องให้พวกเราเข้าไปด้วยทั้งหมดนั่นคือที่มาที่ไปครับสุดท้ายได้เข้าไปประชุมกันเนี่ยนะฮะถามชัดๆเลยตอนนี้เนี่ยถือว่าเราโหวตรับรองธรรมนูญฟีฟ่าแล้วหรือยังฮะแล้วสงวนสิทธิ์เอาไว้ข้อ21จะมาคุยกันอีกทีนึงหรือยังไงฮะถูกครับคือผมขออนุญาตที่จะมาคุยกับสโมสรสมาชิกของเราก่อนนะครับว่าที่เขาร่างมาเนี่ยอย่างเรื่องโหวตเตอร์คือ72เสียงที่เราคุยกันตลอดเวลาเนี่ยครับฟีฟ่าก็บอกเขาได้พิจารณาโหวตคือบาลานซ์อย่างดีแล้วครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะกรรมวิธีที่ได้มาของดิวิชั่น1ก็ดีพรีเมียร์ก็ดีครับแล้วก็ได้พิจารณาแล้วครับแล้วก็ของโปรวินเชียลลีกก็ดีแต่โปรวินเชียลลีกนี่เขาก็เห็นด้วยว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงไปเอาที่1ถึงที่5ครับหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเขาก็ยินดีครับไม่ได้แต่เขาพรีเฟอร์ว่าอยากได้ที่เลือกตั้งมาเลือกตั้งในแต่ละโซนมาครับผมบอกอันนี้ผมก็รับได้นะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยผมต้องหารือกับสโมสรสมาชิกเขาก่อนคนเสียสิทธิ์เขาจะรับได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงผมบอกว่าขอเวลาสักประมาณไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยผมมันน่าจะมีข้อสรุปที่ดีขึ้นครับซึ่งผมเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยก็เป็นเครียดเหมือนกันว่าฟีฟ่าจะแบนไม่แบนผมก็พยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเจรจาให้มันพูดคุยให้มันลองทางออกที่ดีที่สุดได้ครับขอความเห็นจากฟีฟ่าเขาว่าจริงๆนี่เราไม่ได้มีความ against เรื่องรัฐธรรมนูญฟีฟ่านะสิ่งแต่ว่ามันมีการร้อนสิทธิ์ของสโมสรสมาชิกอันนี้เนี่ยเราก็ไปคุยเขาให้ชัดเจนครับเพราะมันไม่ถูกผมก็เลยขอว่ายังไงเสียที่ผมขอคุยสโมสรสมาชิกก่อนแล้วในเมื่อยังไม่ได้รับรองข้อ21ไปอย่างน้อยเนี่ยถูกไหมฮะเรื่อง72ทีมว่าสัดส่วนและที่มาเป็นยังไงเนี่ยใช่แต่โดยธรรมนูญโดยรวมเนี่ยวันนี้โหวตรับรองไปแล้วหรือยังคุณวิรัตถือว่ารับรองครับถือว่ารับรองแล้วนะฮะยกเว้นข้อ21ครับเพราะฉะนั้นในนามของสมาคมสโมสรสมาชิกวันนี้ถือว่ารับรองธรรมนูญข้อบังคับใหม่ตามธรรมนูญสากลของฟีฟ่าแล้วยกเว้นข้อ21ที่จะขอกลับมาหารือกันครับแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงฮะที่คุยกับฟีฟ่าในที่ประชุมผมกำลังรอประชุมเนี่ยผมสโมสรสมาชิกผมยังอยู่กับผมทั้งหมดเลยอ๋อเดี๋ยวคุยกันต่อเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมก็คุยกันต่อเลยว่ามันยังไงนะครับฮะคือตอนนี้เนี่ยสัดส่วนเนี่ยที่เป็น72ที่ฟีฟ่าเขายืนยันว่าเขาคิดมาก่อนหน้านี้แต่พร้อมให้มีการทบทวนเนี่ยนะครับมี18ทีมจากไทยพรีเมียร์ลีกถูกไหมฮะถูกครับ18ทีมจากดิวิชั่น1
ครับแล้วก็มีตัวแทนลีกภูมิภาค6ภาคภาคละ5ทีมครับรวมแล้ว30ทีมครับแต่วิธีการเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะให้เลือกตั้งกันถูกไหมฮะครับอันนี้หมายถึงว่าในโมเดล FIFA นะฮะโมเดล FIFA ให้เลือกตั้งกรรมการที่จะมาเป็นตัวแทน D2 ครับ5ทีมฮะก็เขาเรียกว่าโซนละ5ทีมถูกไหมฮะถูกครับแล้วก็ทีมแชมป์กับรองแชมป์ถ้วยคอถ้วยงอถ้วยราชทานขอคองออีก6ทีมถูกครับที่เราติดใจที่เราได้คุยกับฟีฟ่าคือลีกภูมิภาค30ทีมเนี่ยสัดส่วน30ตกลงแต่วิธีการหรือยังไงฮะคือไม่ได้ตกลงเรื่อง30ทีมอย่างนะศึกษามาแล้วก็อยากให้มีการบาลานซ์ระหว่างเซมิโปรกับอเมเจอร์เนี่ย30บวก6ก็เป็น36ครับไอ้พวกที่เป็นอะไรโปรเฟสชันนอลดีหนึ่งกับพรีเมียร์ดี18เป็น36ครับเขาจะได้บาลานซ์กันครับเขาอธิบายอย่างนั้นผมบอกผมเข้าใจได้หมดแหละแต่ว่ามันติดประคับปัญหาตรงที่สโมสรสมาชิกผมที่เสียสิทธิ์เนี่ยเขาจะได้รับอะไรเขาจะทำไงต่อไปผมเลยบอกว่าตรงนี้ผมรับปากให้ไม่ได้ครับทำไมแทนที่อยู่แบบโหวตวันนี้แล้วได้ข้อสรุปไปเลยในเรื่องของโหวตเตอร์ถ้าไม่ได้ยูก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโทษครับบอกเขาเวลาหน่อยสิให้เราคุยกับสมาชิกของเราก่อนครับไม่เกิน2อาทิตย์น่าจะได้คำตอบไม่เกิน2อาทิตย์นะฮะแล้วเขาว่าไงเขาก็บอกว่าแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยประชุมจะเกิดขึ้นได้ต้องอนุญาตให้ผมเข้าได้หมดนะครับเขาก็พยายามเจรจาสุดท้ายก็เจรจาเราเข้ากันได้หมดทุกคนทุกสโมสรครับทั้งใบมอบหน้าที่เป็นแบบฟอร์มของสมาคมและไม่ใช่แบบฟอร์มของสมาคมครับก็เข้าไปก็เอ้าบรรยากาศก็ไม่ได้ดีเพราะผมยอมรับหมดอ่ะยกเว้นข้อ21เพราะสโมสรสมาชิกเราเป็นเสียสิทธิ์ครับครับผมก็เลยกลับมาในที่ตั้งแล้วก็จะประชุมกับสโมสรสมาชิกของเราซะเลยครับว่าจะเอายังไงกับมันกับข้อตรงนี้นะครับพอได้ข้อสรุปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแถลงเป็นทางการว่าเราเห็นด้วยอย่างนี้แหละครับว่าส่วนทางสมาคมจะรายงานไปอย่างไรหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปในที่ประชุมเนี่ยทั้งฝั่งกรรมการของสมาคมอย่างนายกอย่างใครของฝั่งสมาคมเนี่ยนะฮะที่เห็นไม่ตรงกับฝั่งคุณวิรัติเนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยเขาว่ายังไงฮะเขาก็บอกว่าโอเคเขารับได้ก็ให้เวลาที่เราจะไปพูดคุยกันในเวลาไม่เกินของสัปดาห์ครับแล้วก็มาว่ากันแล้วอีกอันนึงก็คือสโมสรสมาชิกต้องเป็นคนเลือกกรรมการเลือกตั้งกรรมการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเราเสนอขึ้นมาแล้วอาจจะเห็นไม่ตรงกันครับทั้งสองฝ่ายถ้าอย่างนั้นก็ให้สโมสรสมาชิกก็เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกกรรมการเลือกตั้งอันนี้หมายถึงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลถูกไหมฮะเป็นกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งนายกแล้วก็สภากรรมการน่าจะมาจากสิทธิ์ของสโมสรสมาชิกจะเลือกกรรมการ5คนเข้าไปครับนั่นก็คือก็คุยกันกว้างๆไปอย่างนั้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องกกต.ว่ากันเถอะถูกไหมครับครับสโมสรสมาชิกในตอนนี้ประมาณ180กว่า180กว่าไม่ใช่ว่าสมาคมไปตั้งมาได้เลยมันต้องให้สโมสรสมาชิกก็มีส่วนได้เลือกด้วยเข้าใจครับเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายถูกไหมฮะก็ยังไม่ยอมรับของตรงที่กตรงที่72เสียงนะฮะคือในที่สุดเนี่ยมันก็จะไปสู่การเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ผมพูดกันตรงๆเนี่ยนะฮะครับคือตอนนี้เนี่ยโหวตเตอร์ครับฟีฟ่ากำหนดว่ามันจะมี72เสียงถูกครับเขาคิดถึงความสมดุลว่ามาจากทีมอาชีพจากดิวิชั่น1กับพรีเมียร์ลีกเนี่ย36ทีมถูกไหมฮะครับเขายืนยันอย่างนั้นแล้วก็มาจากทีมสมัครเล่นซึ่งหมายถึงลีกภูมิภาคบวกกับทีมแชมป์กับรองแชมป์ช่วยขอคองออีก36ก็คือคนละครึ่งกลายเป็น72เนี่ยนะครับไอ้ตัวเลข72กับวิธีการที่มาเนี่ยอันนี้เราขอกลับมาหารือกับสมาชิกก่อนถูกครับแต่ว่าเราก็เสนอไปด้วยว่าถึงเวลาถ้าเลือกตั้งนายกสมาคมที่จะมีกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นกลางเนี่ยให้มวลหมู่สมาชิกเป็นผู้มีส่วนร่วมเลือกกกต.ด้วยถูกไหมฮะเขาบอกกันในกรณีที่มันตกลงกันไม่ได้ว่าเอาใครเป็นใครก็ให้มวลหมู่สมาชิกเลือกตั้งกกต.ซะครับครับแล้วเพราะฉะนั้นบทสรุปวันนี้ก็คือเราขอเวลา2สัปดาห์กลับมาแนวโน้มเป็นยังไงครับคุณวิรัติฮะเดี๋ยวผมสมาชิกผมยังไม่กลับไปเลยฮะยังอยู่เลยเพราะว่าตั้งแต่เช้าไม่ทานข้าวกันก็เพิ่งจะได้นั่งรับทานกันแล้วผมก็จะขอประชุมพูดคุยเขาเลยครับครับ
ถ้าฟังจากฟีฟ่าอย่างที่คุณวิรัตเล่าให้ฟังเนี่ยเหมือนฟีฟ่าเขาจะมีโมเดลว่ามันคำนึงถึงสัดส่วนความสมดุลว่าอาชีพดิวิชั่น1กับไทยพรีเมียร์ลีก36ทีมนะอีก36ทีมก็มาจากทีมกึ่งสมัครเล่นนะก็มาจากลีกดิวิชั่น2กับแชมป์กับรองแชมป์ขอคองอเนี่ยเขายังยืนยันโมเดลนี้เนี่ยเราจะมีทางพูดคุยยังไงกับมวลหมู่สมาชิกฮะเขาบอกว่านี่คือโมเดลที่เขาอยากได้ครับเราบอกว่าไอ้โมเดลตรงนี้เนี่ยสโมสรสมาชิกของเราส่วนใหญ่โดนตัดสิทธิ์หมดโดยเฉพาะตัวประธานขอของงอครับเหลือแค่6ทีมผมก็ไปพูดคุยกับฟังก่อนว่ามันอย่างไรเราจะยอมหรือไม่ยอมตรงไหนนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ายอมแล้วถ้ายอมสมมติยอมว่าเป็น12สโมสรสมาชิกของเราเนี่ยที่เหลือเขาได้สิทธิเสียงอะไรเขาจะทำอะไรต่อไปเราจะอะไรเขาได้หรือเปล่าซึ่งเราก็คอมมิตไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจนึกออกไหมครับฉะนั้นก็ต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเราจะยอมรับไหม72เสียงเนี่ยถ้าไม่ยอมรับผมก็ต้องบอกว่าเขาไม่ยอมรับกันก็แจ้งไปสมาคมหรือว่าอย่างไรก็แจ้งไปฟีฟ่าไปอะไรเงี้ยสมมติเช่นเขายังยืนยันว่าอยากได้เป็น182ออกเสียงไปก่อนแล้วก็ไปแก้ไขซึ่งฟีฟ่าจะไม่ยอมอะไรเป็นต้นนะฮะก็ยังไม่ได้พูดคุยกันครับครับครับไอ้เนี่ยไม่ได้ถามฟีฟ่าเลยเหรอฮะว่าเอ๊ะทำไมฟีฟ่าถึงไม่ให้182สมาชิกเขาเลือกนายกซะให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมารับรองไอ้ธรรมนูญ72ที่ว่านี้จริงๆก็บอกเขาไปแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีอย่างนี้มันถึงวาระเลือกตั้งแต่มีนาเขาบอกเขารู้ปัญหามาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยสมาคมก็รายงานไปว่าไอ้เนี่ยเราทำทุกอย่างมาแล้วซึ่งแม้กระทั่งร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันที่เราเสร็จมีนาที่เราได้รับเนี่ยก็คือเป็นแค่ร่างที่มันมีรายละเอียดเข้าใจไหมครับยังไงเสียมันก็ติดอยู่ตรงที่ตัดสิทธิ์สโมสรสมาชิกสมมติสมาชิกถึงได้มีความรู้สึกกังวลไม่สบายใจว่าแล้วเขาเสียค่าสมาชิกมาโดยตลอดทำตามกติกาสมาคมมาโดยตลอดกว่าจะได้มาเลือกตั้งไม่ใช่ว่าอยู่ก็ได้มาเลยสมัครปีที่หนึ่งก็เป็นสมทบสมัครปีที่สองก็เป็นวิสามันอะไรเงี้ยมันก็เสียค่าสมัครเข้าแข่งขันต่อเนื่องว่าปีนึงเขาแข่ง3แมตช์4แมตช์เนี่ยเขาผิดตรงไหนถ้าสมาคมจะจ่ายมากกว่านั้นนี่เขาก็จะเล่นนั่นคือเหตุผลพวกเขานะที่จะทอนมาถึงผมนะผมก็บอกก็อันนี้ทำไมมันมีเวลาตั้งนานมากมากแล้วก่อนที่จะถึงโหมดการเลือกตั้งเนี่ยทำไมไม่จัดการแก้ไขมันเรียบร้อยซะก่อนหน้าโน้น มันไม่ใช่เพิ่งมาจะอยู่ก็จะมาเป็นแบบปีนี้มันมีมาตั้งแต่ผมเป็นสภากรรมการนะครับเมื่อปี52จะบอกธรรมนูญฟีฟ่าเป็นเขาบอกว่าน่าจะต้องมาใช้ผมก็ดีนะหลักการมันดีแต่ก็ต้องเอารายละเอียดมานั่งพูดคุยแล้วก็แจ้งให้สโมสรสมาชิกของเราทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไหนอยู่ตั้งแต่เขาออกจากสิทธิ์เลยเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องครับครับถึงต้องเวลานี้ถึงได้มีปัญหาคืออยู่ก็มาหักด้ามพระด้วยเข่าเลยแล้วบอกว่าฟีฟ่าไม่ทำอย่างนี้ฟีฟ่าก็จะแบนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกครับครับอันนี้คือเราอธิบายเหตุผลกับฟีฟ่าว่าถ้าทำมาเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายให้เรียบร้อยป่านนี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วมันใช้เวลาคนที่ไม่เป็นสโมสรสมาชิกก็ไปสมัครให้มันถูกต้องซะครับเป็นต้นนะฮะเป็นต้นยกตัวอย่างก็ในบ้านเราก็ต้องทำความสะอาดให้ดีเรียบร้อยครับแล้วก็ส่งไปให้เขาว่าเราเอาอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามเขาไหมฮะว่าชัดเจนขนาดไหนหรือเปล่าว่าถ้าเราไม่รับรองวันนี้ซึ่งตอนนี้ถือว่ารับรองแล้วเหลือแต่ข้อ21เรื่อง72เนี่ยนะฮะครับฟีฟ่าจะแบนจริงเหรอหรือว่าจะเสนอบทลงโทษจริงเหรอก็ไม่ได้ถามถึงตรงนั้นก็ไม่ถามลึกซึ้งขนาดนั้นว่ากระแบนจริงไม่จริง คือผมไม่กล้าตั้งคำถามตรงนั้นหรอกครับพี่เดี๋ยวบอกให้เขารู้ว่าเรามีความทุกข์ใจเรื่องอะไรแล้วก็ตัวของสมาชิกไม่รับก็ไปทำอย่างไรครับครับต้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยผมถามไปเลยนะฮะคนทั่วไปมองว่าอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งแต่สุดท้ายก็คือการหาหัวหรือว่าผู้นำสมาคมฟุตบอลคนใหม่เนี่ยนะฮะเพราะมันจะเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าใช้ธรรมนูญเดิมก็180กว่าเสียงไปเลือกกันถูกไหมฮะถูกครับถ้าใช้ธรรมนูญใหม่72คน72โหวตเตอร์ก็ไปเลือกนายกสมาคมมันมีคนมองในทำนองว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบถามตรงๆคุณวิรัตมองยังไงอันดับแรกเลย72โหวตเตอร์เนี่ยถ้าเราได้อ่านคำวินิจฉัยกรมการปกครองก็บอกมันผิดกฎหมายอยู่นะยังจดทะเบียนไม่ได้อันที่1เลยนะส่วนว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยผมไม่ทราบว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้าเป็น72เสียงซึ่งอันนี้มันก็อยู่ที่มูลหมู่สมาชิกตัดสินใจคือบางคนมองว่า72เนี่ยคุณวรวีได้เปรียบถ้าเป็น180กว่าเนี่ยคุณวิรัตได้เปรียบก็สถานการณ์
ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นครับนะครับคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงจริงไม่มีใครรู้หรอกครับนะก็จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกันนะครับมันเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของสโมสรสมาชิกเขาครับแต่แน่นอนการหาเสียงพูดคุยกับสโมสรสมาชิกมันต้องมีเป็นธรรมดาครับทางฝั่งคุณมลวีก็มีการพูดคุยหาเสียงเป็นธรรมดาอยู่แล้วล่ะครับครับประเด็นมันมาติดตรงที่ว่าเมื่อถึงหมดเลือกตั้งแล้วทำไมคุณมีแต่เลือกตั้งมาคิดแก้ไขข้อบังคับอะไรเวลานี้ครับทำไมไม่ทำมาก่อนหน้านู้นให้มันเสร็จผมก็ยังบอกฟีฟ่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้เราเลือกตั้งให้เสร็จซะก่อนล่ะครับแล้วเราก็ไปแก้ไข comply to ฟีฟ่าของอยู่เขาบอกว่ามันก็ไม่มาอีกแหละเพราะว่าในรอมันต้อง 2-3 ปีละนั่นคือเขาบอกมานะครับครับครับวันนี้คุณวิรัตได้คุยกับคุณวรวีไหมฮะก็ได้พูดจากการเพียงแต่ว่าเอายังไงก็ว่ากันมาก็อย่างนี้ก็ใช้ในประชุมได้ก็สมมติสมาชิกเราเข้าได้หมดอะไรเงี้ยไม่ได้คุยในเรื่องรายละเอียดว่าต้องทำยังไงอ๋อคุยเฉพาะเรื่องเข้าไม่เข้าตอนแรกใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วคุณวรวีว่าไงฮะนี่ผมฟังจากคุณวิรัตฝั่งเดียวก่อนเนี่ยคุณวรวีเขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการให้เข้าไม่เข้าเท่าไหร่หรอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่จัดการผมไม่รู้ว่าเขาไปเจรจากันยังไงสุดท้ายพวกเราก็ได้เข้าหมดครับนะครับครับเพราะฉะนั้นเชิญฮะซึ่งเมื่อได้เข้าหมดปั๊บมันถึงได้เกิดมีการประชุมถ้าหากเราเข้าไม่ได้เราก็ไม่เข้าแล้วก็ออกหมดนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมบ้างอะไรบ้างมันธรรมดาเพราะเรามีอยู่ทั้งหมด129เสียงที่เราเช็คตอนเช้าได้ครับครับใช่ไหมครับถ้าเราไม่เข้ามันองค์ประชุมมันก็ไม่ครบส่วนจะบอกครบด้วยวิธีไหนผมไม่รู้ครับนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะสำหรับแฟนฟุตบอลเนี่ยเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ฮะผมขออนุญาตได้คุยกับสโมสรสมาชิกผมแป๊บนึงนี่กำลังก็ยังเรายังอยู่กันทั้งหมดอ่ะเราจะได้พูดคุยหาข้อสรุปกันในข้อ21ว่าเราเห็นยังไงนะครับผมตัดสินใจแทนพวกเขาไม่ได้ต้องขอความคิดเห็นจากพวกเขาได้ครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนั่งคุยกันต่อเลยนะฮะได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณวิรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับตกลงฟังดูก็คือการรับรองข้อบังคับใหม่ตามธรรมนูญฟีฟ่าแล้วนะฮะแต่ว่ายังติดอยู่ข้อที่เกี่ยวข้องกับวอเตอร์หรือผู้มีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมและสภากรรมการสมาคมฟุตบอลนะครับสวัสดีครับ